สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหมัดมวยทุกท่านครับมาทั้งแฟนขาประจำแล้วก็แฟนขาประจรครับวันนี้มาดูมวยที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือคู่เอกของรายการนะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับที่14ตุลา2565ครับเกมที่ดูอยู่ตอนนี้คือยกที่3นะครับฝ่ายแดงเดินไล่มีต่อยหมัดครับดูอาจจะยังไม่จับคอวงในสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าดูเกมครับเบียดนะครับวงในตีขวาครับน้ำมือก็ตีสู้ครับเกมนี้เป็นการเจอกันระหว่างกระดูกเหล็กนะครับเจอกับเพชรสองแสงครับเรียนก่อนชกก็อยู่แดง19นะครับตอนนี้ยกที่3นะครับยก3ราคาแดงประมาณ 7-4 ครับประมาณนี้ครับแดงนี่ซ้อมเด็ดรัดนะครับน้ำเงินซ้อมใครมวยเพชรเจริญวิทย์ครับทีมงานคุณภาพทั้งคู่นะครับดูครับวันนี้กระดูกเหล็กก็เป็นกระดูกเหล็กอัจฉริยะนะครับหรือว่าเจ้ากระดูกเหล็กกอกลมเกลียวเดิมครับ112ปอนด์ครับต่อ1ปอนด์นะมวยจากนครศรีครับมวยตัวนี้ครับสำหรับกระดูกเหล็กเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ครับก็มาที่114ครับมวยจากจังหวัดมหาสารคามนะครับสมที่ใครมวยเพชรเจริญวิทย์อย่างที่เราบอกครับมวยความฝีมือครบเครื่องวงในปั้มสู้ตีครับดูครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะเห็นเกมวงในครับเน้นๆเนื้อๆครับสำหรับคู่นี้หักพยายามจะหักออกมาตีขวานะครับไฟล์ล่าสุดของเจ้าเพชรสองแสงนะครับแพ้คะแนนเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยครับ23กันยาตอนนั้นเป็นมวยแทนนะครับไม่ได้ชั่งครับไปชกที่รังสิตแห่งนี้แหละครับส่วนทางกระดูกเหล็กนะครับกระดูกเหล็กมีชนะคะแนนเพชรซิงเกิลออกจิตเกษมครับเพชรซิงเกิลคนนะเพชรซิงเกิลนี่ครับเพชรซิงเกิลตัวเก่าตัวเดิมครับ FC น่าจะพอจำได้ดีครับมาดูครับยกที่3เป็นอย่างไรครับราคาดูเหมือนว่าแดงจะทิ้งห่างเอาไปเหมือนกันครับในความน่าเชื่อถือวันนี้คือยกที่3นะครับดูใครที่เดินขยันออกอาวุธก็อาจจะมีแต้มภาษีต่อเล็กน้อยครับแดงแกเดินเข้าไปครับเดินไปเตะขาต่อยหมัดจิ้มจ้วงไล่แขนเบียดมุดฟัดรัดไล่แขนขึ้นมาครับตอนนี้ยังไม่ได้ครับล็อกคออยู่ครับแล้วก็ยกขวาขวางหน้ากรรมการกดแยกย้ำอีกทีนะครับนี่คือยกที่3ครับปลายยกแล้วครับยก3ปลายยกแล้วนะครับอยู่แดง21เลยครับอยู่แดง21ครับดูครับน้ำเงินก็วางแข้งขวาสวยครับแต่ว่าลูกนี้เสียหลักล้มครับโดนจับขาเอาไว้ครับจับขาแต่ว่าไม่ได้ไถนานักนี่ครับโอ้โหแลกแข้งกันครับดังตับครับถอยครับน้ำเงินถอยเตะขวาแต่ว่าแดงโดดเสียบโยนเข่าตีครับน้ำเงินขึ้นแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวขึ้นไปขี่ขึ้นไปเทครับทีมงานเหมือนจะบอกว่าล็อกคอเดินใกล้ล็อกคอแล้วก็เอาหน่อยเดินคว้าคอมาตีหน่อยนะครับอย่าถอยเยอะครับแต่ว่าวันนี้เป็นการวางแผนนะครับน่าจะวางมาสไตล์นี้ครับมีครับสาดแข้งขวาครับเล่นฝีมือครับ 2-1 ครับแดง 2-1 ขึ้นยก4นี่มีฉีดยาน้ำเงินมา 50,000 บาทนะครับในยกที่4ครับราคาก็อยู่แดงประมาณ 5-2 ครับฉีดยาน้ำเงิน 50,000 มาดูครับว่าจะเป็นผลได้หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้แกยังไม่เน้นเท่าไหร่นะครับโดนวงนอกก็ดูว่ากระดูกเหล็กเนี่ยมีแข้งขวาเข้าเป้ากว่าเนี่ยครับสาดขวาไปครับสำหรับกระดูกเหล็กเดินไปครับเตะซ้ายครับกระดูกเหล็กเตะขวาคืนมาเพชรสองแสงเตะขวาอีกหนึ่งทีเพชรสองแสงติดกาติดบังเฮไปก่อนครับเอาเหลี่ยมเอาชัยไม่ได้เอาเหลี่ยมทรงแล้วเอาเหลี่ยมชัยครับถ้าเฮดังๆครับตีขวาครับตีขวาครับเสียบไปครับไล่แขนมาตอนนี้ล็อกแขนอยู่นะครับสำหรับเพชรสองแสงแต่ว่าใครจะขึ้นก่อนครับดูครับจิกกันไปคนละทีจิกกันไปคนละทีกรรมการกดแยกครับดูก้าจะไม่ได้ออกอาวุธต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับราคาแดง72ครับ72ยับมาครับเตะขวาครับนี่ครับก็อาจจะติดบังนะครับถือว่ายกได้ดีครับยกได้ดีสำหรับทางกระดูกเหล็กนะครับซ้อมกับทางอาจารย์สุรัตน์นะครับซ้อมกับทางพี่หลวงคนเดิมนะครับธีรพัฒน์ทุนชูครับส่วนทีมงานสารคามนี่ไม่ต้องพูดถึงก็รู้กันอยู่แล้วครับทีมงานเพชรเจริญวิทย์ครับเตะมาบืดแต่ว่าโดนแข้งขวาเนี่ยครับพยายามจะเสียบเข่าซ้ายขู่ออกหลุดออกมืดออกไม่ค่อยเข้านะครับสำหรับเกมวงนอกของฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนี่แกชิงออกแล้วมันเห็นครับชิงออกแล้วมันจะเข้าเป้ากว่าเกมอาจจะยังไม่ได้หนีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าราคาเริ่มหนีแล้วครับราคาเริ่มหนีนะครับแดง11ครับแดง11ครับมาดูว่าปลายยกจะเป็นอย่างไรครับกลางยกนี่อยู่แดง11เลยนะเตะซ้ายครับเสียไปเอ้าโอ้ออกแข้งขี่นะครับเริ่มจะดูดีขึ้นมาเหมือนกันครับสำหรับทีมงานฝ่ายมือครับเริ่มจะออกแข้งขี่ทีขึ้นมาครับดูครับเตะขวาครับดูครับยังไงครับเตะขวาไปเอ้าเหลือ81ครับเหลือ81ครับ
เหลือ 8-1 ครับตากล้องผมเมาหลับแล้วตากล้องผมเตะขวาไปเตะขวาอีกเอาละสิครับ 5-1 ครับ 5-1 ครับอยู่แดง 5-1 ครับราคาไหลรองพอตัวนะครับ 5-1 ครับเตะขวาอีกครับเหลือ 3-1 ครับโอ้โหเริ่มจะเข้าเป้าครับปลายยกนะสิครับเตะเข้าเป้าเตะขวาอีกอ้าว 2-1 ครับเสมอแดง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 ครับปลายยก4นี่น้ำเงินเตะเข้าชัดเจนนะครับเตะขวาอีกเอาขวาคืนเตะขวาไปแล้วซ้ายมาต่อยมาเตะขวาวืดทีมงานแดงสั่งเดินบ้างนะครับอยู่ที่การแก้เกมบนเวทีนะครับว่าทีมงานไหนจะแก้เกมได้ดีกว่ากันครับเตะขวาไปแล้วขวาคืนขวาไปแล้วขวาคืนต่อยมาเสมอครับราคาเสมอครับโอ้โหคือยก5ที่ผมว่าต้องชิงดำนะแบบนี้ครับยกนี้ไปปลายน้ำเงินชัดเจนนะไปปลายน้ำเงินชัดเจนนะครับแต่ว่าจะไปเสียเหลี่ยมตรงตรงไหนหรือเปล่าจะต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบรีกันครับชิงเป็นตัวเดินชิงเป็นตัวอ่อนหรือว่าชิงเป็นตัวถอยครับลองดูครับเตะขวาไปก่อนครับน้ำเงินครับหนึ่งทีนะเอาแดงขวาคืนคนละทีดูครับชิงดำนะครับราคาแดง32ก็เตะขวาครับดูขวามายังไงครับระวังนะครับอย่าพลาดเลยครับไปขวาวืดโดนขวาเอ้า53แดง53ถือว่าชิงดำอยู่นะครับถือว่าชิงดำอยู่นะครับอยู่แดงครับราคาอยู่แดงครับ53กำลังจะไหลไปแพงครับโอ้ยกดดันเตะขวาไปแล้วก็ขวาอีกครับอ้าวได้เฮบ้างครับน้ำเงินแฟนคลับ FC มองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับคู่นี้มองใครชนะครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับรักใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันไว้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถือว่ามันเป็นที่ถ่ายไปฝากครับตามคอนเซปต์ของเราแล้วก็กดติดตามเอาไว้ครับมีคลิปมวยลงทุกวันนะครับดูครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะดักเตะนอกดอกสุดท้ายดอกเดียวจริงมันกินกันดอกเดียวจริงๆนะครับเอาแดงเอาแดง81ครับเอาแดง81ครับโอ้โหดูครับราคาส่วนราคานะครับอาวุธส่วนอาวุธครับที่ผมเล่าราคาให้ฟังนั้นคือบรรยากาศในเวทีนะครับคือบรรยากาศเป็นยังไงราคาก็เป็นอย่างนั้นนะครับบรรยากาศเอาใครนะครับแต่ว่ากรรมการจะชูข้างไหนนี่มันอีกเรื่องนึงครับเงินนี้จริงๆก็ออกแข้งได้ดีนะครับแต่ว่าจะหลงเหลี่ยมแดงหน่อยครับนิดๆหน่อยๆเนาะถ้าออกขยันทีๆนี่ครับขวามาขวาคืนครับดูต่อยมาไปเตะขวาก็ไม่ได้คิเลครับทีมงานสั่งเดินต่อเดินต่อแดงแกถอยเลยครับเล่นถอยเต็มรูปแบบแล้วครับกดติดตามเอาไว้ครับช่องสอพัฒนาชัยครับรับข่าวสารวงการมวยใหม่ๆก่อนใครครับขอบคุณครับนี่ตามขึ้นป้ายเลยเตะขวาไปครับติดบังนะครับยังติดบังอยู่ครับมาดูเลยแกก็น่าจะมั่นใจครับขวามาขวาขึ้นขวามาขวาขึ้นขวาหลุยมั่นใจครับกลางยกนะครับกลางยก5ครับวันนี้กลางยกนะครับดูครับโดดมาครับเอาละสิครับ11ครับ11ครับ11ครับน่าจะไหลลองอยู่นะครับน่าจะไหลลองอยู่นะครับ 5-1 ครับ 5-1 ครับปั่นราคาหรือเปล่า 8-1 ครับ 8-1 ครับอยู่แดง 8-1 ครับน่าจะปั่นราคาครับแฟนมวยดูใครชนะนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับแดงหรือน้ำเงินนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับตามคลิปต่อไปคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับคนละดอกคนละแข้งครับเป็นอีกหนึ่งยกที่ต้องลุ้นกันถึงที่สุดนะครับแล้วก็ต้องถึงฎีกาด้วยครับดูครับมันก็โอเคอยู่นะครับโอ้โหเตะขวาไปครับขวามาครับราคาอยู่แดงนะครับราคาอยู่แดงครับดูครับหมดยกครับหมดยกนี่แดง 6-1 นะครับหมดยกที่แดง 6-1 ครับเอาแดงต่อ 6-1 ครับมาดูกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ว่าจะชูมือไปในทิศทางใดครับแฟนมวยช่อง YouTube สวัฒนชัยมองใครชนะนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับมีคลิปมวยเข้ามาฝากกันที่นี่เป็นประจำนะครับแล้วก็กดติดตามเอาไว้ครับดูครับถ้าอยากจะรับชมมวยเนาะใครที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันชูมือให้แดงครับแดงชนะครับแดงชนะครับกระดูกเหล็กครับกระดูกเหล็กก็กลมเกลียวครับชนะคะแนนไปครับก็เป็นกำลังใจคนแพ้ยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับยูดีบีแห้งซ้ำใบดีสุผู้สุคนครับเจอกันคลิปต่อไปครับ